ซึ่งก็เรียกได้ว่าในวันนี้ก็มีประเด็นในแวดวงร้อนฉานกันเลยทีเดียวล่าสุดเราข่าววงในก็ได้ออกมาเผยว่าเธอคู่รักดาราคู่หนึ่งอ่ะเขาเลิกกันแล้วนะตอนนี้ฝ่ายหญิงมีคนตามจีบดีกรีแซ่บหล่อรวยอีกนะจ๊ะสมองประมวลผลตามทันทีเขาเลิกกันตอนไหนสูก็เห็นว่ายังหวานกันอยู่เลยนี่นาแล้วผู้ใหม่รู้ได้ยังไงว่าเขาเลิกกันถึงได้มาจีบจึงได้กล้ามาจีบแฟนชาวบ้านเขาได้แต่คิดแล้วก็ยังสงสัยเพราะว่าอีแรงเขาวงในก็มากระซิบที่ข้างหูผัวเบาๆเช่นกันว่าเธอคู่รักดาราคู่หนึ่งเขามีปัญหาเลิกรากันมาได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะเพราะว่าผู้ใหญ่ฝั่งชายไม่ปลื้มใจเท่าไหร่แต่สุดท้ายผู้ชายก็ยังสู้ส่งผู้ใหญ่ไปเคลียร์ให้จนหนทางเริ่มจะสดใสสัญญาณก็ดีตอนนี้ทุกอย่างก็เคลียร์แบบเคลียร์แล้ว